สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาช้านิดนึงนะครับกลางคืน4ทุ่มและวันที่15มีนาคม2563นะครับก็วันนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะมาทบทวนบทวิเคราะห์ทองคำให้สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่ค่อนข้างจะชุลมุนวุ่นวายนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ยันวันศุกร์นะครับแล้วก็มุมมองในสัปดาห์หน้าราคาทองคำจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟกันก่อนนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพอตลาดเปิดในวันจันทร์ใช่ไหมครับเปิดกลับขึ้นไปข้างบนเหมือนกับที่เป็นกังวลไว้ในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากนั้นราคาก็ดิ่งแล้วก็ดิ่งตลอดเลยนะครับจนถึงวันศุกร์เนี่ยราคาทำนิวโลในช่วง2สัปดาห์นะครับก็แล้วก็มันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าตลาดหุ้นก็แดงทั้งหมดนะครับในสภาวะ risk off 100% แต่ทำไมราคาทองคำมันถึงไม่ขึ้นนะครับในทางคนข้ามไม่ขึ้นอย่างเดียวแต่กลับโดนเทขายกระหน่ำนะครับก็วันนี้จะมาเฉลยให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูฉากอันนี้ก่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นดิ่งแล้วก็แดงทั้งกระดานตลอดทั้งสัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้าในสภาวะปกติตลาดหุ้นแดงเนี่ยราคาทองคำมันควรจะขึ้นใช่ไหมครับอาทิตย์ที่แล้วผมบอกว่าเนื่องจากราคาทองคำมันสูงมากดังนั้นถึงแม้ทองคำจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ด้วยราคาที่สูงเนี่ยก็นักลงทุนอาจจะไม่ได้สนใจที่จะซื้อนะครับประกอบกับตลาดหุ้นแดงนะครับทำให้หลายๆนักลงทุนส่วนหนึ่งเนี่ยพอร์ตติดลบเยอะพอพอร์ตติดลบเยอะมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่ามาร์จิ้นคอลก็คือถ้าเป็นตลาดฟอเร็กซ์ก็คือล้างพอร์ตหรือพอร์ตระเบิดนะครับดังนั้นนักลงทุนส่วนหนึ่งตามข้อมูลที่ผมดูใน investing.com ก็คือเขาก็เทขายทองคำเพื่อเก็บกระแสเงินสดส่วนหนึ่งเอาไว้สำรองกรณีฉุกเฉินที่จะต้องไปซัพพอร์ตในตลาดหุ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมาร์จิ้นคอลเกิดขึ้นนะครับทีนี้โดยปกติแล้วถ้าตลาดหุ้นมันแดงเนี่ยทองคำมันควรจะขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นในสัปดาห์ที่แล้วก็คือราคาทองคำมันวิ่งลงนะครับซึ่งมันสวนทางกับสิ่งที่เราเคยรู้สิ่งที่เราเคยเข้าใจมาก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ฉากตัวนี้เนี่ยจะเป็นฉากของยิวสหรัฐนะครับที่ผมเอามาให้ดูเปรียบเทียบนะครับก็กราฟแรกข้างบนเนี่ยจะเป็นยิว30ปีนะครับส่วนกราฟที่2จะเป็นยิว10ปีนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมให้ข้อเสนอแนะในความคิดของผมเองว่าถ้าราคาทองคำแพงมากๆถึงจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยนักลงทุนจะมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยตัวอื่นส่วนหนึ่งที่นักลงทุนมองหาก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันต่ำลงจนเกือบจะถึงผลตอบแทนเกือบจะเป็นศูนย์นะครับก็เลยเกิดการช้อนซื้อนี่ตัวที่จะบอกสภาวะทองคำได้ดีกว่าตลาดหุ้นนะครับก็อันนี้แนะนำไว้เลยว่าถ้าเราจะดูทิศทางทองคำตัวที่มีเอฟเฟกต์แรงที่สุดก็คือตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับคือถ้าพันธบัตรมันติดบวกขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันขึ้นเขียวทั้ง5วันเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำก็ดิ่งทั้ง5วันเช่นเดียวกันครับโอเคครับถัดไปเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ที่ตัวปัจจัยพื้นฐานกันเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรื่องของไวรัสโคโรนาโซนยุโรปนะครับค่อนข้างจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะก่อนหน้านี้เนี่ยทางอิตาลีปิดล็อกดาวน์แค่บางเมืองนะครับบางโซนแต่ว่าพอถึงสัปดาห์ที่แล้วในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยก็ไม่ถึงกลางสัปดาห์ด้วยซ้ำครับประมาณวันอังคารนะครับก็ออกมาถึงขั้นล็อกดาวน์ทั้งประเทศนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือสเปนนะครับมีแนวโน้มที่จะเกิดการล็อกดาวน์เช่นเดียวกันแล้วก็ฝรั่งเศสก็จะอาจจะตามมาติดๆทีนี้พอในสภาวะที่ทางยุโรปเขามีปัญหาเรื่องการแพร่เชื้อค่อนข้างเยอะมันก็จะไปส่งผลกับตลาดหุ้นให้ติดลบมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าในวันจันทร์ที่เปิดมาสมมุติในกรณีที่ตลาดหุ้นมันยังติดลบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าตลาดหุ้นเอเชีย
เริ่มที่เอเชียก่อนนะครับติดลบมากกว่า 4-5% ขึ้นไปนะครับมันจะไปฉุดให้ราคาทองคำดิ่งลงไปอีกนะครับแล้วก็ถ้ามันติดลบยาวไปจนถึงโซนยุโรปช่วงบ่ายหรือถึงอเมริกาในช่วงเย็นเนี่ยทองคำก็จะโดนเทขายอีกรอบนึงแต่ทีนี้มันก็จะมีแนวรับที่สำคัญของทองคำอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปอธิบายที่กราฟอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 นะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะเห็นข่าวเรื่องของวัคซีนออกมาบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วข่าววัคซีนเป็นข่าวดีเพียงแต่ว่าควรจะได้รับการรับรองจาก WHO ก่อนนะครับก็คือวัคซีนไม่ว่าจะเป็นจีนผลิตเกาหลีใต้ผลิตหรืออิสราเอลผลิตออกมาเนี่ยWHO ควรจะให้การรับรองว่ามันสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีการรับรองแล้วเนี่ยมันถึงจะทำให้ความวิตกกังวลในเรื่องของโควิด-19 มันลดน้อยถอยลงแล้วก็จะไปส่งผลบวกกับตลาดหุ้นแล้วก็ส่งผลบวกให้กับราคาทองคำอีกทีนึงนะครับทีนี้สำหรับราคาทองคำในระยะสั้นนะครับระยะสั้นสำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็ส่วนตัวผมยังมองว่าถ้าสัปดาห์หน้าตลาดหุ้นยังมีแนวโน้มที่เลวร้ายลงนะครับราคาทองคำก็จะยังสามารถลงต่อได้อีกแล้วก็น่าจะมีโอกาสทำนิวโลเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการเข้าช้อนซื้อทองคำนะครับเพื่อเก็บเก็งกำไรแบบยาวๆนะครับแนะนำว่าสัปดาห์หน้าให้ดูการปรับฐานของราคาก่อนนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำมันร่วงหนักแล้วก็เป็นแท่งยาวแท่งเดียวทั้งสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นได้เนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าต้องการที่จะเข้าซื้อเพื่อเก็งกำไรแบบระยะสั้นๆก็สามารถเข้าซื้อได้ตามแนวรับแนวต้านที่สำคัญครับอันนี้ก็ยังทำได้อยู่แต่ว่าเข้าแล้วควรจะต้องออกเร็วผมมองว่าทองคำในสัปดาห์หน้าน่าจะยังต้องผันผวนอยู่พอสมควรนะครับทีนี้ในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ไหนไหมที่จะทำให้ทองคำมันสามารถดีดตัวขึ้นได้อันเนื่องมาจากผลของการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ให้เพื่อนๆจับตาเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับก็คือการประกาศอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกรอบหนึ่งนะครับในคืนวันที่18นะครับช่วงเวลาตีหนึ่งของบ้านเรานะครับก็อันนี้จะเป็นตารางของทางเฟดนะครับก็ในคืนวันที่18นะครับซึ่งเป็นเช้าวันที่19เนี่ยทาง FOMC เขาก็จะมีการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายทางการเงินของทางอเมริกานะครับมันก็จะมีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ลดมาแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็รอบนี้เนี่ยความน่าจะเป็นนะครับของการลดดอกเบี้ยก็ยังถือว่าสูงมากนะครับจากการประมาณการของข้อมูลใน investing.com เนี่ยก็ให้ความน่าจะเป็นเอาไว้ที่ 100% นะครับในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมที่ 1.25 นะครับเหลือ 0.75% ถามว่าถ้าเฟดลดอัตราดอกเบี้ยจริงนะครับแล้วก็ทำให้ดอลลาร์มันอ่อนเนี่ยทองคำมันจะราคาเด้งขึ้นไหมใจเย็นๆก่อนนะครับลองฟังตรงนี้ก่อนก็คือถ้ามีการลดดอกเบี้ยดอลลาร์อ่อนทองคำอาจจะนิ่งๆอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับงั้นถ้าในกรณีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆไปดูพันธบัตรอีกรอบนึงนะครับถ้าพันธบัตรมันร่วงลงไปด้วยมันสอดคล้องกับตัวเลขของดอลลาร์ที่มันอ่อนเนี่ยทองคำมันถึงจะขึ้นได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าลดดอกเบี้ยจริงดอลลาร์อ่อนเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นแต่พันธบัตรไม่ได้อ่อนตามถ้าเป็นกรณีนี้ทองคำอาจจะไม่ขยับราคาขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องให้ความเข้าใจตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่กราฟกันก่อนครับกรณีที่เกิดคลาสสิกไดเวอร์เจนต์ก็เคยให้ข้อแนะนำเพื่อนๆเอาไว้ว่าการย่อตัวของกราฟในกรณีที่เกิดคลาสสิกไดเวอร์เจนต์เนี่ยจะย่ออย่างน้อยที่โบ 61.8 นะครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 61.8 เอาไม่อยู่นะครับกราฟย่อตัวลงถึงเกือบจะถึงที่โบเลเวล 78.6 ที่ราคาประมาณ 1,500
ทีนี้ในสัปดาห์หน้าผมมองแนวรับเอาไว้ที่ไหนนะครับแนวรับในสัปดาห์หน้าที่มองเอาไว้เนี่ยคือโดยปกติผมมีความเชื่อว่าราคาทองคำที่มีลักษณะการขายอย่างหนักขนาดนี้นะครับมันจะมีแนวโน้มที่จะลงมาปิดกับเดิมที่เป็นจุดต่ำสุดที่ทำไว้เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับงั้นราคาที่จะปิดกับแนวรับที่สวยๆในกรณีที่เราจะหาโอกาสเข้าเปิดออเดอร์บายช่วงแรกก็คือที่ราคาประมาณ 1,445 นะครับแถวๆนี้นะครับทำไมแนวนี้มันถึงเป็นแนวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูความสอดคล้องหรือสิ่งที่เราเรียกว่า confluence เนี่ยเราจะเจอว่าที่ราคาประมาณ 1,445 ตรงนี้นะครับโซนนี้นะครับที่ pivot level 100ของ swing curve ตัวนี้มันไปสอดคล้องกับ pivot level 50.0 ในระดับ time frame week พอดีนะครับใกล้เคียงกันพอดีนั้นราคามันจะวิ่งอยู่ในช่วง 1,431 ถึง 1,440 ประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นแนวรับแนวที่1ที่เป็นแนวรับที่สวยงามในกรณีที่จะเข้าบายนะครับดังนั้นตัวเลขแนวรับตัวเลขกลมๆนะครับก็ผมก็เล็งไว้ที่ประมาณ 1,440 นะครับเป็นแนวรับที่น่าจะสามารถเข้าบายแล้วทำกำไรได้เพราะว่ามีโซนไส้แท่งเทียนอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นจุดต่ำสุดแล้วก็โซนไส้แท่งเทียนอยู่ฝั่งด้านซ้ายตรงนี้ที่เป็นจุดสูงสุดครับแล้วแนวนี้จะเป็นแนวรับที่สำคัญแนวรับหนึ่งนะครับแล้วก็ปกติการเก็บกำไรของนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยหลังจากที่เขาทุบราคาลงมาแล้วเนี่ยเขาจะปิดกำไรส่วนใหญ่ที่พิโบ 50.0 นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราตีพิโบในระดับ time frame week เนี่ย 50.0 ก็จะอยู่โซนราคาแถวๆนี้พอดีนะครับสำหรับราคาที่เปิดมาสัปดาห์หน้านะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีแนวโน้มที่จะรีบาวกลับไปได้นะคือต่ำแล้วก็อาจจะวิ่งขึ้นนะครับงั้นจุดแนวต้านที่บอกไว้จะมีอยู่2จุดก็คือที่ราคาจุดแรกนะครับประมาณ 1,610 นะครับซึ่งก็จะเห็นรูปแบบแพทเทิร์นที่ใกล้เคียงกับ head and shoulder นะครับอีกแนวนึงก็จะเป็นแนวที่ราคาประมาณ 1,660 ครับด้านแนวต้านที่บอกไว้จะมีอยู่2โซนนะครับ1,610กับ1,660นะครับโดยสรุปมุมมองของทองคำสัปดาห์หน้าก็คิดว่าราคาน่าจะสามารถรีบาวกลับไปได้นิดหน่อยครับแต่ว่าโดยภาพใหญ่ผมมองว่าทองคำน่าจะทำนิวโลได้นะครับงั้นถ้าเพื่อนๆที่จะเทรดบายสวนนะครับอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตลาดมีความผันผวนค่อนข้างสูงนั้นก็การติดตามสภาวะตลาดรายวันกับฟันดาเมนทัลถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับงั้นสัปดาห์นี้ก็คงให้ข้อคอมเมนต์เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยก็ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ